ทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปเปิดกระเป๋านะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ใกล้เปิดเทอมแล้วแล้วน้องๆล่ะคะเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมกันหรือยังถ้าเตรียมตัวกันแล้วก็เม้นบอกกันด้วยนะคะส่วนฟิล์มเราจะมาเตรียมตัวกันในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าฟิล์มเนี่ยจะพกอะไรไปโรงเรียนกันบ้างนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือเปิดเทอมนี้ฟิล์มขึ้นม.6แล้วนะคะปีหน้าก็เข้ามหาลัยแล้วรู้สึกว่าโตมากแล้วนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าฟิล์มจะเอาอะไรไปโรงเรียนกันบ้างเริ่มจากกระเป๋านะคะกระเป๋าใบนี้จะเป็นกระเป๋าของโรงเรียนนะบางคนก็น่าจะเคยเห็นกันไปแล้วนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มีพวงกุญแจด้วยเป็นน้องหมีล็อตโซ่แล้วก็ส่วนพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีแบบไหนกันบ้างเริ่มจากกระเป๋าปากกาละกันนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าปากกาเนาะเป็นลายกินแมนนะคะวงวิ้งแบบนี้ก็ได้มาจากในไอจีนะคะดูสิลายน่ารักไหมคือฟิล์มอะถ้าใช้ปุ๊บคือแบบต้องรีบเก็บนะคะก็มันดำเพราะว่ามันเป็นลายกิตเตอร์นะคะเป็นสีขาวแบบนี้อะคือมันสวยมากก็ได้มาจากในไอจีนะเดี๋ยวฟิล์มจะทิ้งไอจีไว้ให้เผื่อบางคนสนใจไงแล้วก็มาเมนถามฟิล์มว่าได้มาจากร้านไหนเดี๋ยวฟิล์มก็จะบอกไว้ก่อนละกันนะคะได้มาจากไอจีนี้นะแล้วก็ส่วนข้างในก็มียางลบหนึ่งก้อนนะคะที่แบบว่าลืมหยิบออกนี่นะคะก็จะเอาไว้ใช้ในเปิดเทอมเหมือนกันแล้วก็ยังมีเป็นดินสอปากกานะคะที่ได้จากในไอจีเมื่อกี้เพราะว่าฟิล์มสั่งปุ๊บฟิล์มก็สั่งพวกปากกามาใช้ด้วยก็จะมีของมูจินะคะแล้วก็จะเป็นลายตัวการ์ตูนนี่นะคะมีทั้งหมด6แท่งก็จะมีดิสอโกดปากกาน้ำเงินปากกาดำปากกาแดงนะคะเอาไว้ใช้ในเปิดเทอมอันนี้ก็จะเป็น6แท่งแรกเนาะแล้วก็จะมีเป็นปากกาไฮไลท์นะคะอีก6แท่งเหมือนกัน6แท่งนี้ได้มาจากลอฟนะคะซื้อไว้ช่วงตอนปิดเทอมนี่นะคะฟิล์มจะไม่ใช้พวกสีนีออนเพราะมันดูแสบตาฟิล์มเลยใช้เป็นพวกสีพาสเทลนะคะดูดี6สีนี้คือสวยมากๆนะคะฟิล์มเลยจะเอาไปใช้ที่โรงเรียนก็เก็บไว้ค่ะอีก6แท่งก็เป็น12แท่งแล้วนะแล้วก็จะมีของที่ซื้อจาก B2N แล้วก็มูจินะคะตอนฟิล์มไปก็จะเป็นประมาณนี้มีกี่แท่งเนี่ย3 4 5 6 7แท่งโอ้โห20กว่าแท่งนะคะเอาไปโรงเรียนเหมือนให้เพื่อนยืมได้ทั้งห้องอ่ะดูดิพกไป20กว่าแท่งนะคะนี่นะคะเป็นปากกาน้ำเงินปากกาแดงแล้วก็ลิปควิดนะคะที่จะพกไปก็ตอนนี้21แท่งแล้วเนาะแล้วก็จะมีไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดอันนี้ฟิล์มใช้เป็นลายกูเดทามะแบบสั้นนะคะได้มาจากในไอจีเหมือนกันก็ได้ใช้แบบสั้นเพราะว่าถ้าฟิล์มใช้อันยาวสีใสอันละ5บาทอ่ะคือเพื่อนในห้องก็ใช้เยอะเหมือนกันถ้าฟิล์มน้ำหายก็คือหายไปเลยนะคะไม่สามารถหาตัวคนที่เอาไปได้นะคะเพราะว่าจะเนียนๆไงว่านี่ของเรานั้นนี่ของเราฟิล์มก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นลายแบบนี้นะคะจะได้ไม่เหมือนเพื่อนค่ะเวลาทำตกทำหายแล้วเพื่อนเจอจะได้รู้ว่าเป็นของฟิล์มนะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าตังค์นะคะเอาไปโรงเรียนก็อันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ที่ฟิล์มใช้บ่อยนะคะเป็นใบสีดำก็ที่ฟิล์มพกไปนะคะส่วนใหญ่ที่ใช้จริงๆก็จะมีแค่2อันก็จะเป็นบัตรเรียนพิเศษนะคะแล้วก็จะเป็นบัตรเติมเงินนะคะหรือว่าบัตรทานข้าวบัตรทานข้าวของฟิล์มก็จะเป็นแบบเติมเงินนะคะเติมเงินสดเข้าไปในบัตรแล้วก็ใช้ใบนี้ซื้อข้าวซื้อขนมซื้อน้ำนะคะจะเป็นของสมาร์ทเพิร์ดนะคะจากเซเว่นแบบนี้แล้วก็บัตรนี้จะเป็นWe buy the brain นะคะอันนี้จะเป็นที่เรียนพิเศษของฟิล์มนะคะเราต้องยื่นบัตรนี้เวลาเข้าเรียนพิเศษฟิล์มก็เรียนในช่วงปิดเทอมแล้วก็เปิดเทอมเนาะแล้วก็อย่างนึงก็คือฟิล์มพกหนังสืออันนี้ไปด้วยนะคะจะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์สถิตินะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะของที่เรียนพิเศษฟิล์มก็จะพกติดไปด้วยนะคะเผื่อแบบวันไหนเลิกเรียนเร็วนะคะฟิล์มก็จะเลยไปเรียนพิเศษเองต่อเนาะเดี๋ยวเรามาดูแฟ้มนะคะอันนี้จะเป็นอย่างสุดท้ายที่ฟิล์มจะพกไปโรงเรียนคือมันน้อยมากนะคะเพราะว่าหนังสือทางรัฐบาลเขาจะมีให้ใช้ฟรีนะคะส่วนสมุดก็ซื้อที่โรงเรียนอย่างที่บอกไปอันนี้ก็จะเป็นแฟ้มนะคะก็ยังใหม่อยู่เพราะว่าฟิล์มไม่ค่อยได้ใช้แฟ้มอันนี้สักเท่าไหร่นะคะช่วงตอนเปิดเทอมม.5ฟิล์มก็ใช้อันนี้นะนี่นะคะก็จะเป็นลายสีฟ้าแบบนี้มันยังใหม่มากฟิล์มก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่เพราะว่าแฟ้มอ่ะเวลาฟิล์มใช้ก็คือเอาชีทมาใส่ในแฟ้มแล้วเก็บเข้ากระเป๋านะคะไม่ได้ใช้อะไรแบบรุนแรงมันก็เลยยังอยู่ในสภาพที่ใหม่เอี่ยมนะคะนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่ฟิล์มจะเตรียมไปโรงเรียนนะคะในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บใส่กระเป๋ากันนะคะก็จะมีทั้งปากกาของบัตรต่างๆเนาะก็เดี๋ยวฟิล์มก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะจัดเข้ากระเป๋าง่ายๆค่ะใส่ช่องใหญ่ช่องเดียวเลยนะก็จะเป็นช่องนี้นะคะช่องไหนส่วนช่องหน้าฟิล์มไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะก็จะเป็นแฟ้มใส่เข้าไปก่อนนะแล้วก็กระเป๋าเงินฟิล์มก็เก็บบัตรก่อนเดี๋ยวบัตรหายนะคะบัตรหายนี่คือแบบตังก็หายไปด้วยเก็บเข้าไปนะคะแล้วก็กระเป๋าที่สองกระเป๋าปากกาแล้วก็หนังสือเรียนนะคะอันนี้เป็นหนังสือเรียนพิเศษแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะที่โรงเรียนคือแดดร้อนมากนะคะฟิล์มก็แบบกลัวหน้ามันหน้าเยิ้มนะคะไปล้างหน้าเสร็จแล้วก็ทาแป้งต่อจะเป็นแป้งกระป๋องนะคะพกไว้ใช้ทั่วไปแล้วก็ลิปมันคือแบบเป็นคนที่ปากแห้งง่ายมากตอนนี้ก็คือปากเริ่มแห้งแหละก็ใช้เป็นลิปมันนะคะเป็นนิเวียเป็นพีชชายแบบนี้นะคะกลิ่นเขาจะแบบหอมพีชนิดนึงนี่นะคะก็จะใส่ไว้ในกระเป๋านี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่ฟิล์มพกไปโรงเรียนนะคะก็ให้ดูไปแล้วเนาะว่าฟิล์มเนี่ยเอาอะไรไปบ้างนะคะในช่วงเปิดเทอมนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมของฟิล์มนะคะก่อนเปิดเทอม
นี่จ้าแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะช่องของฟิล์มก็ครบ 600,000 Subscribe แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเย้ดีใจด้วยคือดีใจกับตัวเองไงว่าตอนนี้ผู้ติดตามเราครบ 600,000 แล้วนะคะและถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆของฟิล์มนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย